ตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารในองค์เนี่ยค่ะก็จะเป็นงานพูดการทำช่วยรัฐบาลแล้วนั้นก็การรีพอร์ตที่มีการต่อต้านรัฐบาลยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะเป็นเคสจะมีบางเหตุการณ์ครับที่ไปด่ารัฐบาลจนเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเขียนว่าให้การรีพอร์ตคือรีพอร์ตตรงนั้นรีพอร์ตตรงนี้คนที่ด่ารัฐบาลคนที่ด่าเป็นประเด็นคนที่ด่ารุนแรงเกินไปทำมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ตอนไหนก่อนได้ตังค์ครับอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าในหนึ่งวันน่ะเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราทำวันไหนบ้างทำบ่อยแค่ไหนอะคะทั้งหมดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่เช้าประมาณ10 โมงถึง10 โมงครึ่งจะเป็นการประชุมสรุปของเมื่อวานว่าทำอะไรบ้างทำมาไหนมีอะไรทำพอเสร็จแล้วประมาณช่วงเที่ยงจะเป็นภารกิจของวันนั้นว่าทำอะไรคอมเมนต์ในทางการคอมเมนต์แล้วก็ในทางการตั้งแคปชั่นว่าให้ทำแบบนี้ว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ให้รายงานช่วงบ่าย3ในภารกิจของแต่ละวันว่าทำไปเท่าไหร่ตอนเช้าที่แล้วอะค่ะการประชุมนี่เป็นการประชุมในรูปแบบไหนแล้วก็ใครเป็นคนนำประชุมใครเข้าร่วมประชุมบ้างคะก็จะเป็นการประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์คือประชุมแบบ PPT ก็คือแต่ละหน่วยมันประมาณ30 หน่วยได้นะ30 หน่วยในการประชุมแต่ละวันก็จะแบ่งเป็นระดับกรมระดับมณฑลฐานบกประมาณนี้ครับถ้าเป็นคนดูแลเรื่องการประชุมเนี่ยค่ะคือประชุมจากส่วนกลางไปเลยเหรอคะครับประชุมจากส่วนกลางครับจากกรุงเทพจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวสารงั้นก็แปลว่าคนที่ทำปฏิบัติการไอโอนก็คือไม่ได้แต่แค่หน่วยเราอย่างเดียวสามารถประมาณการได้ไหมคะว่าคนทำน่าจะประมาณกี่คนอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่น่าจะเกือบทั้งกองทัพบกครับกองเต็นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงครับจะเป็นกลุ่มนี้ครับเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบ PR ครับใช่ครับส่วนอันนี้คือกลุ่มนี่กลุ่มนะครับอีกกลุ่มนึงครับอันนี้คือเลขอะไรครับเลขยอดครับยอดการคอมเมนต์ครับยอดขยายนะคะภารกิจที่ต้องปฏิบัติทุกวันอัตโนมัติครับคอมเมนต์แชร์ข้างบนจะเป็นชื่อหน่วยงานเหรอคะครับใช่สรุปผลการปฏิบัติการข่าวสารครับในวันที่นี้ในแต่ละวันครับก็ต้องสรุปอันนี้คือไหวแค่ไหนคะทุกวันครับทำทุกวันครับโอ้จะเป็นน่าจะประมาณ3อันนี้29ภารกิจครับจะมีเพจ Facebook หรือ Twitter ที่ต้องติดตามในโซเชียลครับมีครับเดี๋ยวขอดูส่วนที่เป็นที่สั่งว่าต้องให้เม้นอะไรอะค่ะที่เป็นแคปเป็นครับก็มีภารกิจรายละเอียดภารกิจก็จะมีกลุ่มนั้นอันนั้นเป็นตัวสั่งเลยใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นตัวรายงานอันนี้ตัวสั่งว่าภารกิจอันนี้ให้ทำอะไรอันนี้คือรูปอะไรก็จะเป็นที่เห็นกันในเฟซบุ๊กบ่อยๆครับใช่ครับก็จะเป็นพวกปั่นกระแสให้เราไปคอยตามเม้นจ่าใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับขอดูด้านบนไหมคะแชร์ภาพเมนใต้โพสต์คือสั่งละเอียดเลยว่าแชร์ภาพโพสต์เมนใต้โพสต์ข่าวที่คือข้อกับข่าวไวรัสโคโรนาจะเป็นภาพอีกหน่อยครับแล้วก็มีไวรัสน่ากลัวยังไม่ชั่วเท่าฝ่ายค้านที่เอาวิกฤตคนทั้งโลกมาเล่นอุ้ยอันนี้เห็นเคยเห็นแล้วก็ใช้สีส้มล็อตจงใจครับใช่ครับก็จงใจแล้วมีอีกไหมคะครับใช่ครับทำทุกวันครับอันนี้ในทางการคอมเมนต์ครับห้ามก็ข้อความด้านบนไปใช้ห้ามก็ข้อความติดต่อกันใช่ไหมคะใช่ครับมีไหมคะด้านบนที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเตือนสอสออย่าทำตัวให้เป็นกาลกินีประเทศครับก็คือเขาจะส่งข้อความเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ห้ามเราต่อไปแต่ก็มีให้ถ้าให้เราเลือกใช้ทีเลยใช่ครับแล้วก็จะมีที่ช่วยรัฐบาลก็คือครับพวกกลุ่มแบบเปียสีน้ำเงินครับอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าให้ไปแชร์อันนี้คือส่งมาเป็นลิงก์แล้วเราต้องไปกดแชร์กดไลค์ใช่ครับไปคอมเมนต์กดไลค์ครับของแต่ละวันแต่ละวันครับในแอคเคาท์ที่เป็นคนมาส่งข้อความเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เป็นต้นทางอยู่ดีไม่ใช่ครับก็จะส่งมาไม่ได้สมมติเราไม่รู้ว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะ
หน่อยระดับใหญ่ครับจากส่วนกลางจากส่วนกลางเลยครับเอ้ยอันนี้เป็นบัญชีคอมพิวเตอร์ที่มีความสัมพันธ์ครับอ๋อบัญชีในกลุ่มที่มีอิทธิพลแล้วก็สัมพันธ์กับผู้ใช้ใช่ครับ Politics Galaland เชียร์ลุงอันนี้คืออันที่เป็นฝั่งที่เชียร์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วฝั่งบนนี่ไงหัวใจสินพันธ์ครับนี่ครับพวกนี้ครับจะเป็นปาร์ตี้พรรคพลังคงรีดองธีรรัตน์สุรนิศรณีเดอะสแตนดาร์ดก็โดนครับแล้วเขาใส่ไปเฉยแต่ว่าให้ไปทำอะไรหรือเปล่าให้ไปรีพอร์ตครับอ๋อรีพอร์ตฝั่งนั้นแล้วไปฟอลโล่อันล่างใช่ครับช่วยกันรีพอร์ตช่วยกันอะไรมันนี่คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ดูพาราเมเตอร์เช่นการติดตามในโซเชียลกดไลค์กดเลิฟโพสต์ข่าวหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นบวกที่เป็นบวกกับเราครับกดเศร้ากดโกรธที่ด้อยค่าฝั่งเห็นต่างกับเราเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับแล้วก็รีพอร์ตครับคอมเมนต์ที่เป็นบวกกับเราขอขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จะเป็นที่คณะราษฎรขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊กอันนี้ก็คือเป็นชุดที่เขาเซตเอาไว้อยู่แล้วครับที่เป็นบวกรัฐบาลครับนี่ครับน้องตู่ตู่รักน้องตู่จะให้ไปคอมเมนต์ให้ไปแชร์ให้แชร์ข่าวส่วนนี้ก็จะเป็นนะของพรรคอนาคตใหม่ก็จะเป็นรบรัฐบาลก็จะให้นี่ครับให้ไปแบบว่าไปด้อยค่าไปโพสต์ด่าไปทักแชทข้อความไปด่าครับอะไรนี้ครับแล้วแต่ไม่เก็บแล้วที่เราจะทำนอกจากคนพวกนี้ที่มีอิทธิพลอยู่แล้วค่ะอยากทราบว่ากับประชาชนคนที่ไปเม้นในเพจแล้ว IO เห็นหรือว่าคนที่ไปเถียงกับ IO อย่างเงี้ยจะโดนผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีการทำอะไรไหมถ้าเป็นประเด็นมากเกินไปจนรัฐบาลและเห็นว่ามันไม่ใช่ละก็คือให้จะมีภารกิจด่วนเลยครับภารกิจด่วนให้ไปรีพอร์ตของคนนี้จนกว่าจะโดนลบบัญชีอะไรมาเนี่ยครับก็คือแปลว่าคนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะโดนในประเด็นเรื่อง AI ได้เหมือนกันด้วยครับนี่แหละอย่างเช่นท็อปคอมเมนต์ครับพวกท็อปคอมเมนต์ที่ด่าและถูกใจประชาชนจนมีคนกดไลค์เยอะครับครับก็จะเป็นที่เพ่งเล็งครับก็จะให้ไปรีพอร์ตครับประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เพจที่ใช้ก็จะมาจากที่เนนี่บอกใช่ไหมคะว่ามีใครที่ไหนบ้างใช่ครับนอกจากกรุ๊ปไลน์อันนี้ละมีกรุ๊ปไลน์อะไรบ้างคะที่เอาไว้ทำงานกันจะจะมีแค่กลุ่มไลน์ครับก็คืออันนี้ไว้รายงานเลยครับอันนี้ไว้ประชุมครับก็สาประชุมค่ะทำอะไรครับค่ะแล้วก็อันนี้ไว้ลงรายละเอียดงานครับตอนนี้เขาสั่งอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้ก็สั่งให้ว่าให้สมัครทวิตเตอร์เพื่อที่จะรีทวิตเพราะทวิตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นมาเล่นอย่างเงี้ยครับครับก็เลยเป็นประเด็นคืออยากจะเป็นการตอบโต้กับจากฝั่งรัฐบาลว่าเล่นจะเล่นเพราะมันสามารถเล่นตัวนี้ได้ง่ายทำอะไรได้ง่ายและเป็นข่าวได้ไวครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเขาคัดคนที่มาทำงานในโอยังไงคะแล้วเขาตอบแทนเรายังไงคะก็ทางคัดคนก็คือแค่เล่นคอมเป็นเล่นคอมเก่งหรือพอดูแบบดูรู้ว่าคนนี้เล่นคอมได้ก็จะให้ไปสั่งให้ทำก็มีค่าตอบแทนก็แค่เดือนละ300 บาทเป็นค่าตอบแทนในการ